ล่นกับพวกคนฮานเอาสนุกก็เท่านั้นไม่คิดดีไว้พวกตำรวจมันจะมาจับพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบคนเล่นการพนันพี่ทำแบบเนี้ยพี่ไม่นึกถึงใจฉันเลยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่กุลพี่กุลใจเย็นๆแล้วฟังพี่แสนสักหน่อยเถอะนะจ๊ะและอีกอย่างแค่เล่นเอาสนุกฉันก็เห็นว่ามันไม่น่าจะเสียหายตรงไหนเลยนี่เธอก็พูดได้สิเธอไม่ได้มีพ่อที่ติดการพนันจนทิ้งหนี้กองโตเอาไว้ให้เหมือนฉันนี่เอาพี่กุลเดี๋ยวก่อนสิพี่กุลพี่กุลฉันไม่น่าปากพ่อยพูดแบบนั้นออกไปเลยอ่ะไอ้แสงเนี่ยมันเรียนผูกมันก็ต้องเรียนแก้เราคงจะช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้ไม่เอานะพี่กุลอย่าโกรธพี่แบบนี้เลยพี่เล่นสนุกสนุกก็เท่านั้นแหละถ้าพี่จะทำตัวแบบนี้นะฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยกับพี่แล้วพี่กุลเล่นเดินหนีพี่มาตลอดทางพี่พูดอะไรพี่กุลก็ไม่ฟังพี่ขอโทษไปก็ต้องหลายทีแล้วนะพี่ขอโทษแต่พี่ไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรพี่สัญญากับฉันได้ไหมล่ะว่าพี่จะไม่เล่นการพนันอีกเห็นไหมฉันว่าคนอย่างพี่สัญญาไม่ได้หรอกโถพี่กุล พี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆพี่กุลปล่อยพี่ไม่ปล่อยจนกว่าพี่กุลจะยกโทษให้พี่ปล่อยนะพี่กุลยกโทษให้พี่เถอะนะนะนะพี่กุลถ้าฉันยกโทษให้พี่พี่จะรับปากฉันได้ไหมว่าพี่จะเลิกเล่นการพนันได้สิเพื่อพี่กุลพี่ทำได้ทุกอย่างพี่จะตั้งใจทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้สักวันพี่จะดูแลพี่กุลไม่ให้ต้องลำบากอีกเลยแน่นะแน่สิ แม่ตกใจหมดเลยจะตกใจทำไมอ่ะกระแสงวันนี้เจออยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไหมไม่ดีกว่าจ้ะฉันเกรงใจฉันได้ข่าวว่าแกได้งานใหม่ที่โรงสีเป็นไงเงินดีไหมดีจ้ะดีครับรถบรรทุกตั้งเยอะเลยก็ดีงั้นก็ขยันทำงานนะจะได้เจริญเจริญเต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันไม่จับแล้ว